ป่าหมักที่กลับมาบ้านไร่อุทัยธานีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสดจากเยาวชนป่าหมักที่กลับมาบ้านไร่อุทัยธานีการเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนตามหลายสิ่งยังคงอยู่หลายอย่างจางหายปัดบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพื้นที่ที่ใครเข้ามาจะพบต้นหมากมากมายเรียงรายตลอดเส้นทางนั่นเพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าหมากล้านต้นในอดีตชาวลาวเวียงอพยพมาจากเวียงจันทน์ประเทศลาวปลูกหมากขยายอาณาเขตพื้นที่อาศัยนานวันไปกลายเป็นป่าหมักที่ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนในช่วงยุคสมัยหนึ่งการกินหมากได้รับความนิยมมากทำให้หมากบ้านไร่กลายเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่มาจนปัจจุบันเมื่อเวลาผ่านไปการกินหมากน้อยลงมากทำให้ชาวบ้านหลายคนตัดสินใจเปลี่ยนป่าหมักเป็นป่ามันพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มากกว่าทำให้อัตลักษณ์ของบ้านไร่เริ่มจางไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนถ้าเดินไปตามซอยในหมู่บ้านหนูจะเห็นต้นหมากโดนตัดเป็นตอๆเลยค่ะเขาจะเอาไปปลูกมันสำปะหลังส่งโรงงานค่ะบิวเด็กหญิงกัญญาลักษณ์กุลาลักษณ์คลุกคลีกับหมากมาตั้งแต่เกิดเพราะแม่ยังคงทำอาชีพสับหมากสับหมากคือการเฉาะเปลือกหมากเพื่อนำเนื้อหมากออกมาฝานเป็นแว่นและตากแห้งเพื่อส่งขายเป็นกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที่ทำได้ตามฤดูกาลเพียงปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้นในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมเป็นช่วงฤดูหมากของบ้านไร่ชาวบ้านหลายคนจะรวมตัวกันสับหมากเพื่อเตรียมส่งขายแม้มูลค่าของหมากในปัจจุบันจะราคาไม่สูงเช่นเมื่อก่อนแต่ยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดเพราะสมัยนี้นอกจากจะนำหมากไปกินแล้วยังนำไปย้อมผ้าได้อีกด้วยถ้าเป็นช่วงฤดูกาลอื่นๆก็จะเก็บกาบหมากไปขายให้กลุ่มใบไม้เปลี่ยนเมืองของบ้านไร่เราค่ะเขาจะนำไปอัดเป็นจานกาบหมากชาวบ้านร่วมกันทำด้วยเป็นรายได้อีกอย่างหนึ่งค่ะบิวเล่าเสริมเมื่อราคาขายหมากตากแห้งน้อยลงการแปรกาบหมากที่ร่วงหล่นให้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างจานกาบหมากเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ต้นหมากได้มากนี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้วันนี้ป่าหมากที่ใกล้หายไปกลับคืนมาอีกครั้งทุกวันนี้เดินไปตามซอยต่างๆเริ่มเห็นต้นหมากต้นเล็กๆแทนต้นมันแล้วค่ะชาวบ้านเริ่มกลับมาปลูกกันอีกครั้งชื่นใจค่ะบิวพูดพร้อมรอยยิ้มเวลาที่ผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างต่างเปลี่ยนแปลงหมากที่บ้านไร่อุทัยธานีที่เคยทำหน้าที่เป็นแหล่งทรัพยากรเพื่อการบริโภคให้คนในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญแต่มีสิ่งหนึ่งที่หมากไม่เคยเปลี่ยนไปคือการทำหน้าที่เป็นความทรงจำที่มีค่าให้คนในท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นชวนระลึกความหลังครั้งหนึ่งในเชียนหมากกับรายการทุ่งแสงตะวันตอนป่าหมากกลับมาวันเสาร์ที่12ธันวาคม2563เวลา5:05 น.ทางช่อง3กด33และ Facebook ทุ่งแสงตะวันเวลา7:30 น.